สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอ2ว่านมงคลต้นไม้มงคลหายากเชื่อกันว่าการมีว่านชนิดนี้ไว้ในครอบครองจะนำพาโชคลาภเมตตามหานิยมเสริมดวงการเงินคุ้มครองป้องกันภัยร่มเย็นเป็นสุขนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะความเชื่อในเรื่องของต้นไม้มงคลและว่านมงคลเป็นความเชื่อหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆท่านอาจเคยสงสัยว่าความเป็นมงคลของต้นไม้เหล่านี้นั้นมีที่มาอย่างไรและทำไมคนไทยเราถึงเชื่อในเรื่องของต้นไม้มงคลความเป็นมงคลคือการปลูกต้นไม้มงคลหรือว่านมงคลที่ปลูกประดับไว้ตามสถานที่ต่างๆโดยถือเคล็ดจากชื่อของต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลความหมายดีรวมไปถึงเสียงพูดที่เปล่งออกมาเมื่อเรียกชื่อที่ดีมีมงคลเป็นนามมงคลและเวลาเรียกชื่อก็ดูเป็นสิริมงคลออกเสียงไพเราะทั้งยังช่วยเสริมพลังงานบวกและมีความรู้สึกดีๆกับชื่อของต้นไม้เช่นต้นเงินไหลมาเฮงเฮงเฮงเศรษฐีเงินล้านรวยไม่เลิกกวักเงินกวักทองเป็นต้นแถมต้นไม้บางชนิดยังมีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยดังนั้นจึงมีความเชื่อกันว่าการปลูกต้นไม้เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลนำพาแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเป็นมงคลให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของและครอบครัวดังนั้นในสมัยโบราณจึงนิยมตั้งชื่อต้นไม้และให้ความหมายแก่ต้นไม้ในเชิงสิริมงคลเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองนำพาเรื่องดีๆมีมงคลตามนามมงคลของต้นไม้มาสู่ผู้ปลูกนั่นเองค่ะโดยการเลือกต้นไม้มงคลแนะนำให้เลือกต้นไม้ที่เราชอบและที่สำคัญต้องเหมาะสมกับพื้นที่ที่เราต้องการจะปลูกหมั่นดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยให้เขาเจริญงอกงามถึงแม้ในปัจจุบันจะมีความเชื่อในเรื่องของต้นไม้มงคลแต่ในทางวิทยาศาสตร์นั้นการปลูกต้นไม้ก็มีประโยชน์มากมายเช่นต้นไม้ช่วยฟอกอากาศเพิ่มออกซิเจนลดฝุ่นควันสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นบังแดดทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสดชื่นทั้งยังทำให้บ้านเรือนสวยงามน่าอยู่มากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของเราเสริมพลังบวกทำให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างไรก็ตามนะคะโคราพี่ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าการปลูกต้นไม้มงคลว่านมงคลเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่มีความเชื่อที่ส่งผลต่อความเป็นสิริมงคลแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทประกอบสัมมาอาชีพคือต้องทำงานถึงจะมีรายได้รวมไปถึงการประหยัดอดออมใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้คิดดีทำดีพูดดีหมั่นทำบุญรักษาศีลกตัญญูกตเวทีใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเพียงเท่านี้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริงเรื่องราวของว่านมงคลต้นไม้มงคลเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังควรศึกษาข้อมูลและลักษณะของว่านให้ละเอียดจากแหล่งต่างๆประกอบการพิจารณาซึ่งเนื้อหาข้างต้นจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเผยแพร่ความรู้ว่านมงคลต้นไม้มงคลที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปรวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อในสมัยโบราณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะว่านมงคลต้นที่2ว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลที่ทรงคุณค่าที่หาได้ยากในปัจจุบันค่ะว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงเป็นว่านที่มีประวัติเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นหนึ่งในว่านที่รัชกาลที่5ทรงโปรดปรานจึงเป็นที่มาของชื่อว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงที่สื่อถึงความเป็นมงคลสูงสุดเชื่อกันว่าการมีว่านชนิดนี้ไว้ในครอบครองจะนำพาโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองเสริมสร้างเมตตามหานิยมและช่วยให้ค้าขายราบรื่นเสริมความมั่งคั่งและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองทั้งยังช่วยคุ้มครองจากภัยพิบัติต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม
ว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงหากดูลักษณะโดยรวมจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับว่านนางพญาใหญ่แต่มีจุดเด่นที่สังเกตได้ชัดเจนดังนี้คือใบผิวใบไม่เรียบมีลักษณะครุขระย่นเป็นคลื่นมีจุดด่างสีเหลืองทองกระจายทั่วใบและมีแถบสีเหลืองแทรกอยู่ตามเส้นใบขอบใบหยิกงอปิดพริ้วไม่เรียบตรงแตกต่างจากว่านชนิดอื่นๆที่มักมีใบเรียบดอกมีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆคนกลีบดอกมีสีขาวนวลขอบกลีบดอกอยากเป็นคลื่นเล็กน้อยดูอ่อนช้อยช่อดอกสูงยาวผลลำต้นอย่างเห็นได้ชัดจำนวนดอกในแต่ละช่อมีไม่มากนักประมาณ 8-9 ดอกแต่ละดอกมีเกสรยาวเป็นตุ้มสีเหลืองหัวมีลักษณะคล้ายกับหัวหอมใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินมีสีขาวว่านชนิดนี้ค่อนข้างเจริญเติบโตยากแตกหน่อยากต้องใช้เวลานานหลายปีจึงต้องดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันค่ะอานุภาพแห่งว่านมงคลว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงขึ้นชื่อว่าเป็นว่านที่มีอานุภาพสูงส่งเหนือกว่าว่านในตระกูลกวักชนิดอื่นๆด้วยพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนจึงนิยมนำมาปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมเพื่อดึงดูดใจผู้คนเป็นที่รักใคร่เอ็นดูมีแต่คนอยากเข้าใกล้ตลอดจนประสบความสำเร็จในการติดต่อเจรจาอีกทั้งยังเชื่อว่าช่วยเสริมดวงโชคลาภเพิ่มโอกาสในการเสี่ยงโชคหรือบางท่านก็ได้รับลาภลอยช่วยให้การเงินคล่องตัวและคุ้มครองป้องกันภัยอย่างไรก็ตามทั้งนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะตามตำราว่านในการปลูกว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงควรใช้ดินร่วนที่สะอาดเช่นดินกลางนาที่ระบายน้ำได้ดีว่านชนิดนี้ชอบแสงแดดรำไรหรือแดดครึ่งวันก่อนรดน้ำว่านให้ท่องคาถาอิติปิโสภควาถึงภควาติหรือคาถานโมพุทธายะเป็นจำนวน3จบก่อนรดน้ำทุกครั้งเพื่อความขลังของว่านวันปลูกว่านนิยมปลูกในวันพฤหัสบดีข้างขึ้นถือเป็นวันมงคลในการปลูกว่านและที่สำคัญควรวางกระถางว่านในที่สูงและไม่ควรวางเสมอกันหากปลูกคู่กันกับว่านนางพญาข้อควรระวังสตรีที่มีประจำเดือนไม่ควรเข้าใกล้ว่านเพราะโบราณเชื่อว่าจะทำให้ว่านเสื่อมควรดูแลว่านด้วยใจรักอย่าปล่อยให้ว่านเหี่ยวเฉาเพราะอาจส่งผลต่อโชคลาภของผู้ปลูกและที่สำคัญผู้ปลูกควรประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมเชื่อกันว่าหากเจ้าของว่านทำตัวผิดศีลธรรมว่านจะไม่เจริญงอกงามและที่สำคัญผู้ปลูกต้องขยันทำงานประกอบกิจการงานถึงจะดีและมีมงคลว่านมงคลต้นที่1ว่านเพชรนารายว่านเพชรนารายหรือที่รู้จักกันในชื่อขุนโจรกับใจหรือหอกนารายจัดเป็นว่านมงคลเก่าแก่ที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันทั้งยังมีลักษณะเด่นคือเป็นพืชล้มลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดินลำต้นมีสีเขียวแตกใบอ่อนตรงกลางต้นใบเป็นรูปหอกปลายเรียวแหลมดอกสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีแดงผสมสีเหลืองดูคล้ายกับดอกงอนไก่ฝักดอกมีสีขาวว่านเพชรนารายจัดเป็นว่านชั้นสูงเชื่อกันว่ามีอนุภาพและอิทธิฤทธิ์มากมายโดยเฉพาะด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมสิริมงคลคุ้มครองป้องกันภัยและคงกระพันชาตรีนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือนสถานที่ทำงานหรือในสมัยโบราณก็นิยมพกติดตัวเวลาไปไหนมาไหนเพราะเชื่อกันว่าผู้ที่พกพาว่านนี้ติดตัวจะเป็นที่รักใคร่เมตตามีเสน่ห์ดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็นทั้งยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเข้าสังคมการเจรจาการค้าขายหากปลูกว่านนี้ไว้ในบ้านหรือปลูกในกระถางตามสถานที่ทำงานก็เชื่อว่าจะช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นผู้คนมีความอ่อนโยนมีเมตตาต่อกันว่ากันว่าแม้กระทั่งผู้ที่กำลังโกรธเมื่อเดินผ่านว่านต้นนี้ก็จะรู้สึกใจเย็นลงเปลี่ยนจากพูดจาร้ายเป็นดีเหมือนว่านนี้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะส่วนในด้านคุ้มครองป้องกันภัยนั้นเชื่อกันว่าว่านเพชรนารายมีอานุภาพในการคงกระพันชาตรีทั้งยังช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ
บางตำราก็กล่าวว่าว่านนี้สามารถป้องกันคุณไสพูดผีปีศาจสิ่งอัปมงคลต่างๆไม่ให้เข้ามากล้ำกรายในสมัยโบราณนั้นนะคะนิยมใช้ว่านนี้เพื่อเสริมความกล้าหาญสำหรับนักรบที่จะออกไปรบหรือนักเดินทางเพราะเชื่อว่าการพกพาว่านเพชรนารายจะช่วยเสริมความกล้าหาญทำให้ไม่หวั่นเกรงต่ออันตรายและนำมาซึ่งชัยชนะนั่นเองการปลูกว่านเพชรนารายนั้นควรปลูกในวันพฤหัสบดีเชื่อว่าจะเป็นการช่วยเสริมพลังให้กับว่านใช้ดินสะอาดเช่นดินเชิงเขาหรือดินร่วนปนทรายก่อนรดน้ำว่านให้สวดคาถาอิติปิโสภควาถึงภควาติเป็นจำนวน3จบเพื่อความเป็นสิริมงคลและที่สำคัญสตรีที่มีประจำเดือนไม่ควรเดินเข้าใกล้ว่านเพราะเชื่อว่าอาจทำให้ว่านเสื่อมพลังนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดมีปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือคุณผู้ชมชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังมาโดยตลอดนะคะแอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเลยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระน่ารู้ต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ